แก้วต้องขอโทษพ่อด้วยนะคะที่แก้วต้องทำให้พ่อเดือดร้อนไปด้วยไม่เป็นไรหรอกพ่อรู้ว่าลูกเป็นคนยังไงแต่พ่อคะคนพวกนั้นเขาทำอย่างกับเขารู้จักแก้วดีอะค่ะเขาด่าไปถึงพ่อถึงแม่เลยแก้วไปทำอะไรให้เขาหรอคะแก้วอย่าไปอ่านอย่าไปฟังอะไรพวกนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแก้วไม่เท่าไหร่หรอกค่ะพ่อแต่พ่อน่ะสิคะต้องเดือดร้อนไปด้วยแม่ฉันค่ะแม่สวัสดีค่ะนี่คุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ฉันจะไปไหนมาไหนต้องบอกผัวเก่าด้วยเหรอแต่บอกก็ดีเหมือนกันนะเพราะลูกสาวสุดที่รักของคุณมันทำฉันเดือดร้อนเหลือเกินคุณจะพูดแบบนี้ทำไมแค่ความรู้สึกลูกบ้างสิก็มันเรื่องจริงนี่นะใครๆก็ถามฉันทั้งนั้นน่ะไอ้คนที่เป็นข่าวนะลูกฉันหรือเปล่าแกนี่มันต้อนรับฉันดีเหลือเกินนะฉันไม่อยู่เนี่ยสอนลูกฉันเป็นแบบนี้เหรอแม่อย่าว่าพ่อนะคะพ่อไม่เกี่ยวค่ะปกป้องกันดีเหลือเกินนะนี่ลูกมันก็เสียใจอยู่แล้วนะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาคุณนี่มันเหมือนเดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ฉันก็ฉันคนเดิมอ่ะแต่ฉันไม่เคยทำใครเดือดร้อนนะผมถึงไม่แปลกใจไงที่ผมต้องเลิกคุณเนี่ยที่เลิกกับฉันน่ะไม่ใช่เพราะอยากได้เมียแก่ที่มันรวยเอาไว้คอยเกาะกินเหรอนี่แววเนี่ยอย่าลามปามไปถึงคนอื่นนะทำไมล่ะก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่พ่อกับแม่พอเถอะค่ะไม่ต้องหอกันแล้วค่ะพ่อกลับก่อนนะไว้วันหลังพ่อมาหาไหมค่ะพ่อทนคิดถึงเมียแก่ไม่ได้หรือไงแม่หยุดเถอะถามจริงอ่ะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาเหรอได้ความจริงไงฟังอีกไหมพ่อกลับก่อนแล้วกันหงุดหงิดแม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะทำไมอะไปไหนมาไหนจะกลับหรือจะอยู่ต้องรายงานแกด้วยเหรอฮะก็แม่บอกว่าแม่จะไม่กลับมาที่นี่แล้วไงคะอ้าวบอกตอนไหนตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นฉันคิดอย่างนั้นฉันก็บอกอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่คิดแล้วแม่จะกลับไปอีกไหมคะโอ้ยไม่ไปหรอกเบื่อจะตายใครจะกลับไปอีกมานะไม่กินเลยดูทำหน้าสิดีใจจังนะที่เจอหน้าฉันเนี่ยคือว่าตอนนี้นะคะน้องว่ายังตรวจเช็คร่างกายเพิ่มเติมนะคะว่ามีผลกระทบกระเทือนอะไรกับร่างกายหรือเปล่าเลยยังมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะคะตอนนี้น้องว่าคบกับน้องผู้หญิงที่ชื่อแก้วใสจริงหรือเปล่าคะอุ๊ยตายละขอโทษนะคะจริงๆแล้วค่ะคนนี้มันเป็นข่าวมั่วนะคะเพื่อนๆกันทั้งนั้นละค่ะใช่ค่ะเปมก็รู้จักแก้วใสนะคะแต่มีคนไปสืบมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่ไปกินข้าวด้วยกันเมื่อคราวก่อนนะครับนั่นสิครับถ้ามีนะคะคือจริงๆแล้วนะคะวันที่เกิดเหตุน้องเปรมก็อยู่ด้วยค่ะแต่วันนั้นจตวาลนะคะเข้าไปเป็นคนช่วยแล้วคนถ่ายคลิปนี่นะคะจงใจจะให้เป็นประเด็นเท่านั้นละค่ะได้ข่าวมาอีกนะคะว่าน้องว่าได้เอาดอกไม้ที่แฟนขับให้ไปให้น้องแก้วใสจริงหรือเปล่าคะนั่นสิครับอันนี้นี่นะคะต้องบอกเลยว่าไม่มีมูลความจริงเลยค่ะถ้าใครรู้จักน้องว่าดีนะคะน้องว่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่ๆเลยนะคะแฟนคลับเนี่ยจะเข้าใจน้องว่าดีที่สุดว่าน้องว่าเนี่ยเป็นคนใสๆซื่อๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะวันนั้นเนี่ยน้องแก้วใส่ช่วยถือช่อดอกไม้ค่ะเป็นการเข้าใจกันผิดนะคะ
แล้วน้องเปรมรู้จักผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนั่นหรือเปล่าครับนั่นสิคะรู้จักกันหรือเปล่าคะแก้วใสนั่นเหรอคะใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าวันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องต้องไปอีเวนต์ต่อนะขอเสียงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นยังไงบ้างคะทานหมดไหมคะนี่แถลงข่าวกันเสร็จหรือยังครับยังเลยค่ะงั้นผมขอไปห้องนึงแป๊บนึงได้ไหมครับแต่ว่าคุณทูริปสั่งไว้อะค่ะว่าไม่ให้คุณออกไปไหนกลัวว่าจะเจอกับนักข่าวอะค่ะนะครับแป๊บนึงนะครับให้ผมไปนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับขอร้องนะนะครับนะครับก็ได้ค่ะขอบมากครับเกดแม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแม่แกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปที่ห้องอ่ะแต่ว่าแกไม่กลับมาฉันก็เลยบอกให้แม่กลับไปก่อนแต่แม่แกก็ไม่ยอมกลับแก้วเป็นไงบ้างครับดีขึ้นแล้วค่ะคุณแก้วไม่ต้องมาสนใจข่าวพวกนั้นนะครับไม่สนได้ไงอ่ะนี่มาขอด่าฉันด้วยนี่แม่แก้วเองค่ะนี่คุณว่าเพื่อนแก้วเขาแม่รู้เคยเห็นในทีวีว่าโง่เหรอแหมนี่ขนาดเพื่อนกันนะเนี่ยยังเป็นข่าวดังขนาดนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับคุณแม่ที่จะขอโทษด้วยก็ดีนะที่ยังรู้จักผิดเธอเป็นเจ้าของเสื้อในห้องเฮียแก้วใช่ไหมใช่ครับแม่รู้ได้ยังไงคะน้ำค่ะคุณแม่แม่ลายพี่แววมันต้องอย่างนี้แล้วนี่ไปไหนอ่ะออฟพอดีวันนี้แก้วบอกไว้ว่าคงกลับดึกอะค่ะที่ช่องเขามีงานค่ะเหรอฉันจะไปได้ไหมเกดว่าเขาไม่น่าจะให้คนนอกเข้านะคะเฮ้ยคนนอกอะไรนี่ถ้าเมียใหม่วิมเห็นฉันโอ้โหมีแต่รีบมาต้อนรับสินี่เสื้อผู้ชายนี่มีผู้ชายนอนนี่ด้วยเหรออ๋อไม่ได้มีค่ะคือวันนั้นพอดีไปทานข้าวกับพวกเพื่อนของแก้วเขาแล้วเสื้อแก้วเขาเปียกน้ำอะค่ะเพื่อนเขาก็เลยคุมให้กลับมาที่บ้านโอ้โหสุภาพบุรุษนะเนี่ยคนอย่างแกจะรู้จักใครสักกี่คนกันเชียวแล้วนี่เธอเข้าวงการมาได้ยังไงอ่ะพี่ทิวครับทิวคือใครอ่ะผู้จัดการเหรอครับพี่ทิวลิปอะค่ะเป็นผู้จัดการคุณว่าค่ะดังมากเลยนะคะพี่แววแล้วก็ปั้นดารามาหลายคนแล้วด้วยค่ะเหรอถ้างั้นก็ดีสิมีอะไรหรือเปล่าครับมีเธอแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยได้ไหมได้ครับจริงนะถ้าคุณแม่อยากเจอผมพาไปเจอได้นะครับโอ้ยดีเลย แม่คะแม่จะไปรู้จักพี่ทิวริปเขาทำไมคะเฮ้ยฉันอยากรู้จักใครมันเกี่ยวอะไรกับแกล่ะยุ่งจริงแต่ว่าถ้าแม่จะไปแก้เรื่องข่าวไม่ต้องนะคะแก้วขอค่ะแม่โอ้นึกว่ามีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณแม่จะว่าเรื่องนั้นว่าผมโดยตรงเลยก็ได้ครับอุ้ยไม่ว่าหรอกมีหนุกอย่าลืมแล้วกันนะได้ครับคุณไม่ควรจะมาทำงานนะคะฉันจะมา
แล้วถ้าเกิดมีใครฆ่าฉันตายขึ้นมาฉันก็ไม่มีโอกาสทำสิ่งที่ฉันอยากจะทำนะสิมันไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกคุณ